แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนตามเวลาในบ้านเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในบ้านเราเนี่ยจะเป็นวันที่6พฤศจิกายนนั่นเองนะคะซึ่งโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นดุเดือดนะคะมีเรื่องพลิกล็อกด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดนะคะกับการที่มีผู้ที่ขึ้นไปพูดระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยมีการหาเสียงเลือกตั้งนะคะในพื้นที่รัฐสวิงสเตทนะคะอย่างศิลปินตลกท่านนึงนะคะที่ไปพูดว่ากรณีของพื้นที่เกาะแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ขยะลอยฟ้าก็คือพูดไปถึงเมืองหนึ่งนะคะที่ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของสหรัฐนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการโจมตีจากทางด้านของฝากฝั่งโจไบเดนเช่นกันว่าผู้สนับสนุนทรัมป์นี่แหละที่เป็นขยะกลายเป็นเรื่องประเด็นร้อนเลยนะคะที่ทางผู้สนับสนุนสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจและหลายฝ่ายเริ่มสับสนและกับทิศทางของแต่ละพรรคแต่ละผู้นำแต่ละพรรคก็คือกรณีของโจไบเดนถ้าพูดเนี่ยก็จะส่งเสียงไปถึงกัมมาลาแฮร์ริสหรือว่าทางด้านของพรรคเดโมแครตด้วยในขณะที่ฝากฝั่งของทรัมป์เองนี่ไปขึ้นรถขยะแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และพยายามที่จะกู้หน้าใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวในช่วงการหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งทั้งสองฝากฝั่งไปที่ไหนกันบ้างค่ะความเคลื่อนไหวเลือกตั้งสหรัฐล่าสุดรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสผู้สมัครชิงตำแหน่งพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยค่ะตัวเธอเองมีการกล่าวตอบโต้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันกรณีที่ทรัมป์ไปปราศัยหาเสียงในรัฐวิสคอนซินที่ระบุว่าตัวทรัมป์เนี่ยเขาบอกเขาจะปกป้องผู้หญิงในฐานะประธานาธิบดีไม่ว่าพวกเธอจะชอบหรือไม่ก็ตามค่ะโดยที่แฮร์ริสเปิดเผยเอาไว้ในถ้อยคำที่ทรัมป์บอกว่าชอบหรือไม่ก็ตามว่าเป็นการล่วงละเมิดเธอคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากสำหรับผู้หญิงในแง่ของความไม่เข้าใจถึงความสามารถอำนาจสิทธิและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองรวมไปถึงร่างกายของตัวเองด้วยส่วนประเด็นร้อนแรงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้พูดก่อนหน้านี้กรณีคนที่สนับสนุนทรัมป์ที่บอกว่าพวกเขานั่นแหละที่เป็นขยะอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนี้ผู้สนับสนุนของทรัมป์ก็ออกมาโต้แย้งข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะที่ใช้คำพูดถึงพวกเขาอย่างไม่เหมาะสมและก็ยืนยันด้วยว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาและพวกเขาคือชาวอเมริกันค่ะอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางต่อไปในการหาเสียงของทั้งแฮร์ริสและทรัมป์ก็คือรัฐเนวาดาซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดใน7รัฐสวิงสเตทขณะที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนเจ้าที่ในรัฐสวิงสเตทที่มีการแข่งขันสูงกำลังเตรียมการรับมือกับข่าวปลอมแม้แต่เรื่องของทฤษฎีสมคบคิดการข่มขู่รวมไปถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยที่ในพื้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียดีทรอยต์รัฐมิชิแกนและแอตแลนตารัฐจอร์เจียที่ทรัมป์มากล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นครับได้มีการเสริมกำลังปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายซ้ำรอยในปี2020ขณะที่มีการตั้งรั้วลวดหนามรอบโกดังนับคะแนนที่เมืองฟิลาเดลเฟียส่วนที่เมืองดีทรอยต์และแอตแลนตาสำนักงานการเลือกตั้งบางแห่งนั้นก็พบว่ามีการตั้งกระจกกันกระสุนเพื่อป้องกันเหตุร้ายอีกด้วยครับส่วนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในรัฐวิสคอนซินก็เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นและหน่วยเลือกตั้งที่จัดวางแบบผังใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะมีเส้นทางในการหลบหนีได้หากว่าเกิดการประท้วงขึ้นนะคะส่วนในรัฐแอริโซนาเจ้าหน้าที่เลือกตั้งถูกฝึกให้ตอบสนองต่อข่าวปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะคือเจ้าหน้าที่เขากังวลเพราะว่าคะแนนปีนี้คู่ขี้สูสีกันอย่างมากเลยมันจะกลัวว่าเหมือนกับกรณีเมื่อครั้งที่ทรัมป์เขาไม่พอใจว่าเอ๊ะเขาแพ้การเลือกตั้งได้ยังไงเขาไม่แพ้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะครั้งนี้เลยมีความกังวลเนื่องจากคะแนนโพลเนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของเมืองฟิลาเดลเฟียเปิดเผยต่อครับว่าในปีนี้พวกเขาคาดว่าจะสามารถส่งคะแนนเลือกตั้งได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบัตรเลือกตั้งเกือบทุกใบที่ส่งมาทางไปรษณีย์จะถูกนับเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6-7 พฤศจิกายนและคาดว่าจะมีบัตรเลือกตั้ง
ที่ส่งมาทางไปรษณีย์อีกมากกว่า 225,000 ฉบับลดลงจากเมื่อ4ปีก่อนที่มีอยู่ที่ประมาณ 375,000 ฉบับและฟิลาเดลเฟียที่ซื้อเครื่องนับคะแนนใหม่ที่สามารถฉีกซองจดหมายและสแกนบัตรเลือกตั้งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับยังมีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยในขั้นตอนของการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาทางไปรษณีย์สามารถทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งหวังว่าการประกาศคะแนนเลือกตั้งนี้จะสามารถทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นและจะช่วยลดการเปิดเผยข่าวปลอมในช่วงเวลาที่ปิดคูหาครับนอกจากนี้รัฐสวิงสเตทอื่นๆอย่างนอร์ทแคโรไลนาได้ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินกระจกกันกระสุนกล้องวงจรปิดและประตูที่หนักขึ้นในสำนักงานการเลือกตั้งบางแห่งนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกให้คลายความตึงเครียดของนักเคลื่อนไหวที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธขณะที่รัฐเนวาดาได้แก้ไขกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนเพื่อเร่งกระบวนการนับคะแนนให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผลการเลือกตั้งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ